แม้ว่า แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะดูตามนี้ก็สองทุ่มพอดีเนาะอุ้ยไอ้ตัวนี้สองทุ่มสี่นาทีเข้าไปแล้วนาฬิกาสามเรือนไม่ตรงสักเรือนมันได้อยู่สิเวลาอะไรก็สู้เวลาอากาลิโกไม่ได้ อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิตินี่ตรงที่สุดไม่คดไม่งอไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเวลาเซตซีโร่เป็นอย่างนั้นนะพี่นะเพราะฉะนั้นเอาให้ได้ไปให้ถึงเอาให้ได้ไปให้ถึงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอยู่ในตัวผมด้วยนะครับอย่าไปหันนอกตัวเองสิ่งเหล่านี้นะครับหานอกตัวเองก็คือเรื่องของการประกอบสัมมาชีพชอบนั่นแหละมันหาจากสิ่งที่อยู่นอกตัวเอง เอามาอยู่ภายในอาณาบริเวณของตัวเองเนาะแต่ไม่สามารถที่จะเซตอัพเข้าไปในร่างกายของตัวเองได้โอ้ได้สิอาหารนี่ไงเออโอ้ใช่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 นะทำมาหากินนั่นแหละทำงานทำมาหากินทำมาได้หามาได้ก็มากินเพราะเรื่องกินก็คือเรื่องใหญ่เรื่องตายคือเรื่องเล็กถ้าไม่มีกินตายดีกว่าไม่มีกินตายดีกว่าเพราะฉะนั้นมันมีคนคิดอย่างนี้นะไม่มีกินตายดีกว่าใครจะให้อะไรมาเพื่อของอยู่ของกินเอาชีวิตไปเดิมพันได้นะมันมีบางคนบางคนก็ไม่เอาแบบนั้น บางคนก็เอาแบบค่อยเป็นค่อยไปคิดอย่างธรรมชาติดำรงดำเนินไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเจริญเติบโตทีละน้อยสองน้อย มันก็จะยั่งยืนใช่ไหมล่ะคนประเภทนี้แหละก็เป็นคนที่จะอยู่ยั่งยืนนานถ้าหากว่าเป็นต้นตระกูลก็เป็นต้นตระกูลที่มีหลักที่มีแกนทำให้ลูกหลานเลี้ยงล้นเจริญเติบใหญ่เจริญเติบโตเติบใหญ่มาภายใต้ร่มโพร่มใสนั่นเรียกว่าต้นตระกูลไทยใจเสงี่ยมหันรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานนั่นแหละครับไอ้ตรงนั้นนะครอบครัวก็เหมือนกันที่ว่าใช่ไหมครับเผ่าพันธุ์พงศาคณะญาติก็เหมือนกันนั่นแหละนะถ้าคิดอย่างปรับนะมันก็ได้นะครับยุคสมัยนี้มีกี่คนที่คิดอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยยุคสมัยนี้เป็นไปได้ไหมขออนุญาตครับพูดดีไม่ดีคำเนี้ย
ถ้าพูดแล้วมันก็จารึกอยู่นู่นนะอยู่ใน YouTube เนาะอีก5ปี10ปีมันก็ไม่ลบ เพราะฉะนั้นคำพูดแต่ละคำถ้าฝังไว้ที่ตรงนี้10ปี20ปีมันก็ไม่ลบไม่เลือนก็ไม่อยากจะพูดหรือถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ทีนี้ ไม่พูดไว้สักหน่อยนึงก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็คือไม่รู้ตลอดไปถ้าพูดให้รู้สักบ้างแล้วมันก็สะดุดสะดุดใจสะดุดกายแล้วต่อไปมันก็จะไม่เจออีกประมาณก็ดีเหมือนกันนะพูดทิ้งไม่หน่อยก็ดีไหนๆก็ไหนๆ อย่าเพิ่งไปจนกระทั่งเลอะเทอะยิ่งมีคนเขาเป็นห่วงไปใหญ่และหลายอย่างอยู่ ยุคสมัยนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีก็ช้าๆได้พระเรียบงามบางทีก็ไม่ทันใจเหมือนกันนะช้าต่อไปอีกกว่าทวนจะสุกนะก็จะไม่หมดแล้วเนี่ยมาสำนวนเนี่ยมันก็งงกันไปงงกันมาอย่างนี้แหละครับงัดกันไปงัดกันมางงกันไปงงกันมาก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไรเป็นแก่นแกนแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนะสุดท้ายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบันการนี่จะดีที่สุดนะอยู่กับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอและปัจจุบันเราคือใครทีนี้นะครับก็ถอยหลังหาสิ่งเหล่านี้แล้วพี่ก็ไปไหนก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้เราคือใครเราคือใครเนี่ยคนไหนที่รู้ตัวตนก็ดีคนไม่รู้ตัวตนก็เลยไม่มีเหมือนเรือไม่มีหางเสือ จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เลยไม่มีจุดจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรตัวนี้คือสองคำจะคิดว่าง่ายนะครับไม่ทำอะไรแล้วทำอะไรจะเลือกอะไรอันนี้หรือเปล่าจะเลือกคำไหนในชีวิตแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะจะทำอะไรโอเคนะกับไม่ทำอะไรอะไรมันจะมากกว่ากันอะไรมันจะน้อยกว่ากันนะเออฟังใหม่นะครับว่าสำคัญนะสองคำเนี่ยคนนี้ที่จับประเด็นได้ประเด็นได้เนี่ยมันจะง่าย เอาเชื่อว่านับแต่นาทีต่อไปนี้ชั่วโมงต่อไปนี้หรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ว่าได้โอเคนะแล้วก็วาดครับจะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรบ้างต้องคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆจะทำอะไรบ้างกี่มีกี่อย่างไม่รู้แหละกับไม่ทำอะไรชีวิตเนี่ยจะเลือกเอาด้านไหนเลือกเอาไม่ทำหรือว่าเลือกเอาทำลองดูครับเอาลองให้คำตอบกับตัวเองดูสิครับ ถ้าผมจะเดานะ100คนที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับน่าจะเป็น 80% หรือ 90% อะไรกันจะสรุปแล้วว่าจะทำอะไรมันมากอะไรกันจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรหลายอย่างลากมากเหลือเกินกรณีนี้ผมว่ามันน่าจะเกิน 90% ด้วยซ้ำไป
นะนะนะผมว่างั้นนะเพราะว่าทุกคนที่อยากจะให้มันเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งหรือทำสิ่งนี้ให้มันจะได้ผลอย่างนั้นนะ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 ใช่นะใช่นะเอาสักว่า 96% ก็แล้วกันนะขึ้นไปเรื่อยๆครับพรุ่งนี้จะทำอะไรจะทำอะไรท่านเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับที่ว่าเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในนั้นไหมสรุปไว้เมื่อกี้เนี่ยถ้าใช่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไรแค่สองสามอย่างเองไม่ทำสิ่งใดที่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเช่นไปทุบไปตีเขาเนี่ยเห็นไหมพูดถึงกรณีที่บอกว่าทำอย่างเดียวนะไม่ทำ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 เด็ดขาดที่จะให้คนอื่นเขาเจ็บเขาปวดด้วยการไปทุบไปตีเขาไม่ทำอย่างเดียวนอกนั้นทำหมดเนี่ยคิดคำว่าไม่ทำให้ได้ครับจะมีความสุขเยอะเลยเห็นไหมครับออกจากบ้านก็มีความสุขแล้วถ้าเราคิดว่าไม่ทำสิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไม่ทำสิ่งเดียว นอกนั้นทำหมดเห็นไหมครับนี่แหละคือภาษาปรัชญาตื้นๆนะนี่นี่ตื้นๆนะเนี่ยตื้นๆนานานานส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยนะฮะมักจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยจะไม่คำนึงเพราะว่ามันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะอยากจะทำแต่มันจะพือไอ้ตัวไม่อยากจะทำก็เลยไม่คิดถึงสุดท้ายก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับไปทุบไปตีไปด่าไปทุบไปตีเนี่ยแค่ลงมือทำนะไอ้ด่าว่าอีกเรื่องนึงนะใช่ไหมโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยความสุขด้วยความพอใจความพอใจด้วยความพอดีเราพอใจเราพอใจอะไรก็ได้นะถ้าเป็นเราพอใจนะอะไรก็ได้นะเราพอใจสมมติว่าเราพอใจหมาก็สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งก็แล้วกันนะเราพอใจสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเราพอใจเราพอใจพอใจจะบอกว่ารักก็ไม่ผิดหรอกครับใช้คำว่าพอใจน่าจะดีกว่าผมว่านะนั่นๆเพราะความพอใจกับคำว่ารักเนี่ยมันนะผมว่ามันยาวกว่านะพอใจเนี่ยมันยาวกว่านะพอใจ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 อยากจะให้อยากจะอะไรก็วานไปพอใจพอใจกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันอยู่ดีกินดีได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยก็ทำทุกอย่างทีเนี้ยให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่ดีกินดีไปไหนก็ได้สะดวกอะไรได้รับความสะดวกปลอดภัยเนี้ยนี่คำว่าพอใจ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 อยากจะให้อยากจะให้อยากจะให้สัตว์เลี้ยงอยู่ดีกินดีย้ำอยากจะให้มีคำว่าให้นะอยากจะให้สัตว์เลี้ยงอยู่ดีกินดีได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยถ้าหากว่าพอใจซึ่งต่างจากคำว่ารักถ้ารักอยากจะเอามากกเอามากอดเอามาอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยรักเอามากอดด้วยนอนด้วยกินด้วยนอนด้วยคำรักมันมีความหมายอย่างนั้นนะครับถ้าพอใจอยากจะให้อยู่ดีกินดีนะ
ก็หาที่อยู่ต่างๆให้เนี้ยจะต่างกันนะความหมายลองคิดเล่นๆครับผมคิดไปคิดมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเหลาดินสอนะถ้าคิดอย่างเหลาดินสอทำให้ใจเราเปิดกว้างจะบอกว่าเยือกเย็นก็ว่าได้ใช่ไหมครับแต่นะก็มันเข้าใจได้อย่างพวกนี้แล้วมันก็จะปรับตัวได้ง่ายนะมันก็ไม่เร่งรัดหัวใจก็ไม่ต้องเต้นเร็วจนเกินไปโรคหัวใจก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราอย่างเงี้ยเห็นไหมครับลองเอาสิ่งนี้เข้ามาใคร่ครวญลองดูครับเป็นการป้องกันไม่ให้โรคร้ายใดๆก็มาเกาะตัวเราด้วยเนี่ยแค่เนี้ยมันก็อยู่ที่หลักการคิดอยู่ที่วิธีคิดของเรานั่นเองครับใช่นะใช่นะหลักการที่วิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดอ๋อนี่เหรอคำว่าชอบกับคำว่ารักนี่เหรอคำว่าชอบกับคำว่ารักมันต่างกันแค่นี้เหรอใช่นะลองจำแนกเล่นๆดูนะครับแล้วเราจะโปร่งเราจะเบาในส่วนตนส่วนตัวของเราคำสองคำมันใกล้เคียงกันในความหมายใกล้เคียงกัน ถ้าเราจำแนกแยกย่อยแยกแยะแล้วเราจะบอกว่าโอ้มันเนียนต่างกันนะทำไมคำว่าชอบคำว่ารักรักคือจะเอาชอบคือจะให้หรือว่ารักก็ได้เรารักคิดบวกคิดบวกคิดแต่จะให้คิดลบคิดแต่จะเอารักคำว่ารักจะเอามันคือคิดลบนี่ไหมเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราเขาบอกว่ารักรักสุนัขก็อยากได้สุนัขมาเป็นของเราคือคิดลบให้รู้ไว้คิดลบจำเป็นหลักครับเพราะคิดลบคิดแต่จะเอาจำเป็นหลักครับมันง่ายแล้วมีหลักการจำแค่นี้นั่นถ้าคิดจะเอาก็คือคิดลบคิดบวกคือคิดแต่จะให้โอเคไหมครับพอเราจับหลักของมันได้แล้วนะเราจะไปต่อได้มันจะขยายความขยายผลได้เราจะทำให้กว้างขวางเวอร์ไวเว็บมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะมีความเป็นเสรีมีความเป็นอิสระทางความคิดมีความเป็นอิสระทางด้านการกระทำเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ถ้าผมสรุปไว้ผมสรุปไปเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่า นะแล้วใครก็ตามที่จะมาสะดุดของเราแล้วก็เฉยๆเพราะว่าเรามีหลักของเราในการคิดผลใครจะมายื้อใครจะมาแย้งใครจะมาแย้งใครจะมายื้อนะใครจะมาทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปมันก็เหมือนแค่กระเพื่อมนิดหน่อยมันไม่เหมือนกับมันเหมือนกับรังไม่เหมือนกับรังแตกว่าไงรังไม่แตกเราทำน้อยรังไม่แตกรังไม่แตกใช่ไหมล่ะก็แค่นี้ครับพี่ป้าน้าญาติโกโหติกาถ้าจะว่าไปทำไมมีมันก็มีขึ้นอยู่แค่นี้มันก็ไม่มากมายนักหนาหรอกครับโอเคไหมพอไปได้ไหมครับวันนี้พอไปพอมาได้ไหมพอไปพอมาได้ไหมวันนี้ก็ถอยหลังไปหาเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างในเรื่องราวที่นำพาสมาธิมารูปแบบแปลกนะคืนที่ผ่านมาได้แปลกนะก็เจอของแปลกๆเรื่อยๆแหละผมว่านะมันก็แปลกก็พัฒนาไปเรื่อยๆแหละพวกนี้โอเคอ่ะต่อไปนี้ก็ถือโอกาสดูหน้าจอครับมีไผ่เด้อเฟสโปตึกใส่รหัสมาด้วยจ้าเฟสโปหายไปไหนแล้วทีนี้โปหวยเป๊ะเฟสลุงเอาสุขภาพกดเข้าไปดูสิใช่เปล่าดูนะใช่ก็ใช่เอา
ไปไหนละงานนี้ไปไหนละห่วยเราเสียงานนี้หาไม่เจอแล้วไม่มาโป๊ะฮึบเฮ้ยไม่หายากจังนะไม่เจออีกเฮ้ยไปไม่ได้ไงใส่ศูนย์วิจัยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยหลุดยังไงเอ๊ะทำไมถึงเป๋ไปอย่างนั้นหรือว่าไม่ได้เติมเชื้อเพลิงหรือว่าไม่ได้เติมเชื้อเพลิงต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนนะทำไมถึงคงไม่ได้เติมเชื้อเพลิงเป็นงั้นไปขอเติมเชื้อเพลิงนะทางนั้นโอเคโอเคขออนุญาตนิดนึงเถอะนิดหน่อยเรามีเครื่องมือใช้ก็ใช้สักหน่อยนึงให้มันอะไรล่ะเขาเท้าสักหน่อยอุตส่าห์ซื้อมาแล้วก็ใช้หน่อยนี่เอาละเขาท่าหน่อยหกล้มสิกแล้วเอาละขออนุญาตว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงด้วยนะครับมีใครบ้างเนาะปืดปืดปืดสวัสดีพลโยธินอะไรก็ว่ากันไปความเชื่อทำให้ไม่เป็นสระใช่ไหมครับถูกต้องครับเห็นไหมความเชื่อก่อให้เกิดความไม่มีอิสระถูกต้องครับตัวนี้ชัดเจนหนึ่งท่านถ้าหากว่าท่านเชื่อผมใช่ไหมครับสองทุ่มก็ต้องมาเจออีกนี่เป็นอิสระไหมครับใช่ไหมล่ะถ้าท่านเชื่อรู้งอกท่านก็เป็นอิสระตัวเองไม่ได้พอเวลาสองทุ่มก็ต้องเจอรู้งอกแล้วเพราะเชื่อรู้งอกซะแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเขาใหญ่โอ้เขาใหญ่ยินดีครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่หน้าใหม่นะครับยินดีทุกท่านครับที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาอยู่บ้านเราทีวีหรือว่าอยู่ในเฟซขณะนี้นะครับค่อยๆฟังไปครับเพราะว่าภาษาผมนั้นมันบางทีมันสลับซับซ้อนนะครับความสลับซับซ้อนนะครับมันก็เป็นที่มาของการงัดแงะอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ก็บางทีเราคิดไม่ถึงไม่ได้คิดคิดไม่ถึงตัวนี้นะครับทางฝ่ายผมก็พยายามที่อยากจะหาวิธีในส่วนตัวผมนั่นแหละครับนะ คุณสุรพัฒน์คลองสามวาห้าศอกก็ชมกันรับฟังอยู่ด้วยมีความสุขใจโอเคครับนะความสุขใจถูกต้องครับคือถ้าเข้าใจมันจะเกิดความสุขใจถ้าเข้าใจทุกเรื่องครับในโลกนี้จำเป็นหลักถ้าเข้าใจอะไรก็ได้แม้แต่เราฟังคนทะเลาะกันแต่เราเข้าใจว่าเขาต้องเลือกอะไรเนี่ยแล้วก็มีความสุขนะเอาไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมพอเวลาฟังเสร็จของแค่นี้ก็ทะเลาะกันเห็นไหมมันก็สรุปได้เห็นไหมครับเอาจริงๆนะเพราะนั้นความเข้าใจจึงมีบทบาทสูงมากขอให้ยึดเป็นหลักฮะทำความเข้าใจเขาไว้ทุกเรื่องหลายเรื่องแล้วที่สุดแล้วใจเราจะสงบเองครับจะสงบเองมันเป็น
มันเป็นคลิกอันหนึ่งนะมันเป็นทักษะอันหนึ่งแหละหรือว่าเป็นศิลปะหนึ่งก็มันเหมือนกันนะครับนั่นๆๆความเข้าใจเนี่ยมีคนส่งสารมาจากเวียดนามเสมอนะเอายินดีด้วยครับขอให้ เอาพายุมาฝากหน่อยเวียดนามเห็นพายุมันขึ้นใช่ไหมขึ้นฝั่งคุณลุงคะเมื่อวานได้ส่งผลแต่ข้อความขึ้นไม่ทันค่ะอ้าวก็บอกมาสิคะบอกมาสิคุณนิติการนะฮะส่งผลเป็นไงครับเมื่อวานนี้นำพาสมาธิให้นะโดยได้ยินเสียงใช่ไหมทั้งแสงด้วยนะครับเมื่อวานทั้งเสียงและแสงด้วยนะครับได้ผลประการใดส่งผลวันนี้เลยครับโอเคเรียกว่ารายงานคุณนิติการต่อนะครับรู้สึกการเต้นของหัวใจเมื่องับอากาศไปเรื่อยๆรู้สึกการอัดเมื่อหายใจออกรู้สึกที่ไขสันหลังกดแล้วไม่ไปต่อแล้วไขสันหลังไล่ไปถึงปลายก้นกบรวมทั้งก้นเขียดด้วยย้อนมาด้านหน้าที่ท้องน้อยมาสุดที่เหนือสะดือเล็กน้อยค่ะงั้นถ้างั้นถามกลับนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วถามกลับนะฮะเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วถามว่าร่างกายปลอดโปร่งโล่งเบาสบายดีไหมนี่คือคำตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นพอเวลามันไล่ไปไล่มาแล้วนะเรื่องสมาธิเนี่ยครับไล่ไปได้มาแล้วที่สุดแล้วร่างกายเราเบาสบายโปร่งโล่งดีไหมนี่ตรงนั้นเองครับนี่คือผลของเขานะครับผลของการนำพาสมาธิ ผมก็พยายามจะบอกเลยว่าเวลาผมชี้เนี่ยชี้นำพาสมาธิจิตมันมีอยู่2กรณีหนึ่งนะครับก็ตามที่มีสุขภาพไม่ดีมันจะมีการปรับของมันเองนะครับด้วยพลังงานเสียงของผมและแสงที่ปล่อยออกไปให้นะครับทั้งแสงและเสียงนะครับบอกให้ทราบไว้นั่นนะมันจะปรับได้ง่ายได้เร็วขอให้ใช้สมอลทอล์กฟังนะครับโอเคนะคนที่ได้รับประโยชน์ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับไม่มีส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นเด็ดขาดนะครับไม่มีส่วนเสียเลยนะครับมีแต่ดีกับดีทั้งสิ้นนะฮะเอาล่ะผมขอถามคุณลุงว่าการศึกษาธรรมจากพุทธวจนะจะสามารถพัฒนาใจเข้าสู่ความว่างได้ไหมครับจากชลบุรีผมคงไม่สามารถตอบฮะเพราะว่ามันจะเป็นการรับและเป็นการเบรกกันนะครับเป็นการรับฝ่ายนู้นเขาเพราะว่าคำว่าพุทธวจนะเนี่ยยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะว่านะเริ่มต้นผมจะไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับ คำว่าพุทธวจนะซึ่งอยู่ในตลาดสดอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งทุกวันนี้คำว่านะอย่าลืมคำว่าคำว่านะครับคำว่ามันเป็นภาษาเนาะคำว่าพุทธวจนะซึ่งมีอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้ผมไม่ยอมรับแน่นอนอยู่แล้วล่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายขยายความว่าพุทธวจนะต่อไปทีนึงคำว่าพุทธวจนะที่ถูกต้องตรงจริงก็คือเป็นคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่ผ่านตัวหนังสือไม่ใช่ผ่านนายกนายขอนายควายมาเล่าต่อไปทีนึงโอเคนะนั่นนะฮะพุทธวจนะตรงนั้นคือของจริงแท้เพราะว่าคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนภาษาใบ้มีแค่นี้เองนะถ้าออกจากพระพุทธเจ้าจึงจะเรียกกันว่าพุทธวจนะโอไหมครับเอาประโยคแรกก่อนก่อนที่ไปประโยคอื่นก็เลยเอาคำตายก่อนเอาคำที่มันนิ่งก่อนมันจึงจะไปต่อได้ในทางเหตุและทางผลอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าหากว่าประโยคแรกมันไม่นิ่งมันไปต่อแล้วไม่จบเพราะฉะนั้นสรุปได้ความว่าคำว่าพุทธวจนะอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งที่ได้ยินกันทุกวี่ทุกวันอยู่เวลานี้ผมเองผมไม่ยอมรับอยู่แล้วคำนี้โอเคนะแต่ท่านอย่ายอมรับก็ยอมรับไปหรือว่าใครยอมรับก็ยอมรับไปเพราะว่าเป็นนานาทัศนะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอันพึงจะมีพึงจะได้ทำนองนั้นครับนะโอเคนะผมว่านะณวันนี้มันเข้าใจกันง่ายๆก็พอแล้วผมว่าในเรื่องของจะพูดถึงธรรมชาติจะพูดถึงเรื่องของพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์ศาสนาก็ว่าได้จริงๆศาสนาเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หมดแล้วครับครับผมว่านะสุดท้ายแล้วมันจะมาเป็นเรื่องราวของสั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายเอามาใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปยกแม่น้ำทั้ง5ให้มันเสียเวลาจนเกินเหตุเกินปัจจัยไม่ต้องร่ายยาวประมาณนั้นถ้าร่ายยาวแล้วก็เสียเวลามากนอกจากเกินไปตัดขั้วเอาความเข้าใจกันมาง่ายๆสั้นๆอย่างเช่นผมพยายามใช้ภาษาบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนจึงจะไม่เชื่อทีเนี้ยจึงจะไม่โง่จะอยู่จุดไหนจึงจะไม่โง่ก็อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้ก็แปลว่าฟังได้ทั้งคู่ฟังในส่วนที่เราไม่เคยเชื่อก็ได้ฟังในสิ่งที่เราเคยเชื่อมาก็ได้แต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ของจริงของจริงต้องพัฒนาภายในเรานะครับให้ไปเห็นของจริงทีหนึ่งโอเคแต่ต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนจึงจะพัฒนาของเราไปหาของจริงได้จริงแท้ก็ว่าด้วยกายใจจิตนี่เองครับจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่เจอของจริงเมื่อนั้นอย่างเงี้ยเจอความว่างประมาณนั้นครับโอเคนะตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อคือความว่างนั่นผมใช้คำว่าเส้นว่างเลยซ้ำไปเส้นว่างในช่องว่างเลยซ้ำไปเพราะต้องการให้ใช้ภาษาซ้อนภาษามันจะได้แนบแน่นในการใช้ภาษาจุดว่างในความว่างเนี่ยเส้นว่างในช่องว่างนี่เป็นต้นอะไรทำนองเนี้ยผมชอบใช้ภาษาพวกนี้เพราะมันไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นมันเป็นภาษาที่กำชับลงไปเลยประมาณนั้นถ้าตีตะปูก็ตะปูแปดใส่จึ้ง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 จบมิดด้ามเลยประมาณนี้อยู่ลุยงคงพันเลยเนาะโอเคนะก็หวังว่าคงจะเอาไปใช้ครับคุณสิริมงคลชัยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทำจากพุทธวจนะนะครับจะสามารถพัฒนาใจเข้าสู่ความว่าง ผมว่ายังไม่เคยได้ยินคำพวกนี้มั้งว่างมีแต่บท มีแต่ภาษาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับภาษามากมันก็ไม่จบเหมือนกันนะไปยากหากลูกชายเข้าถึงพระธรรม พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องจะได้อะไรครับได้หมดครับจะเป็นหญิงก็ได้นะฮะจะเป็นชายก็ได้นะครับ ในเรื่องเข้าถึงพระธรรมนั้นคือพุทธบริษัท4มีสิทธิ์ทั้งหมดพุทธบริษัท4มันหมายความนี้ครับนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายที่เรียกว่าคฤหัสถ์นักเบียดหรือว่าคฤหัสถ์โอเคมั้ยครับไม่ว่าจะเป็นนักเบียดนักบวชก็เข้าถึงพระธรรมได้ทั้งหมดทีนี้เมื่อเวลาเข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับจะเป็นโสดาสกทาอนาและหรือมากกว่านั้นครับคนไหนก็ตามที่อยู่ในสายเลือดสายโลหิตสายจิตวิญญาณที่มาด้วยกันเนี่ยเขาจะได้รับหมดได้รับถอยหลังไปหาโยงใหญ่เขาด้วยแล้วได้รับเดินหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งสายตระกูลหรือหนึ่งครอบครัว
จะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กก็ตามทีขอให้มีคนสักหนึ่งคนปฏิบัติธรรมให้ได้มันจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับบุคคลอื่นในครอบครัวในพงศาคณาญาติในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์ทางด้านเผ่าพันธุ์นะครับพันธุกรรมจำนะตอนนี้น่าจำมากครับน่าจำมากนะขอให้มีหนึ่งเดียวก็สามารถช่วยได้นะครับมันก็ประหลาดดีครับเรื่องนี้ประหลาดมากเหลือเกินครับผมเชื่อมั่นนะฮะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคงจะไม่มีใครพูดอย่างนี้มาก่อนนะฮะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับไม่มีใครพูดนี้มาก่อนมันเป็นความมหัศจรรย์ของเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยฮะมีลูกชายขอให้บวชทำไมจึงมาเน้นย้ำลูกชายนะโอเคนะครับทำไมจึงไม่เน้นย้ำลูกหญิงเพราะลูกหญิงมีปัญหาทุกเดือนโอเคไหมครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยนะครับนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นเองนั่นบอกให้เลยเพศแม่จะเป็นอย่างนั้นยอมรับแต่ครับเพศแม่อย่ามานั่งเถียงหัวลุงหงอกเลยยอมรับก่อนไว้ก่อนเรื่องนี้โอเคนะนั่นก็คือสิ่งที่ทำไมถึงบอกว่าชายขอให้บวชนั่นความจริงยุคสมัยไหนก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วใช่นะยุคสมัยก่อนๆที่อินเดียหรือว่าที่ไหนๆก็ตามทีเถอะครับก่อนนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายแต่ลูกหญิงนี่จะมีปัญหามากกว่าก็แค่นั้นเองครับอวัยวะในตัวเองมันมากกว่าใช่ไหมง่ายๆครับขออนุญาตทีเถอะขออนุญาตในเพศแม่นะไอ้แค่นมอย่างเดียวเนี่ยก็มีปัญหาเยอะแยะเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายไม่มีปัญหาอะไรเลยมีนมคือมีนมใช่ไหมใช่นะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเงินก็ตามแต่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความยากของร่างกายหรือว่าสรีระของฝ่ายหญิงยังไงมันก็ไม่คล่องตัวเหมือนฝ่ายชายนะครับยอมรับเถอะครับเรื่องนี้เพราะมันเรื่องธรรมชาตินะครับถ้าเรายอมรับได้แล้วมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเยอะการยอมรับสิ่งที่มันเป็นของจริงความจริงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะในการปฏิบัติธรรมนั้นก็ปรับตัวทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ไม่มีใครห้ามทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปถึงพระธรรมนะครับแต่ส่วนทางฝ่ายผมบอกว่าสำหรับฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินนะฮะไอ้นี่ลุงออกชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแม้ว่าคำสอนในบันทึกอะไรต่างจะมีมาผมก็ยังไงงั้นแหละคงจะเป็นการเอาใจกันซะมากกว่าเพราะอะไรมันมีเหตุผลง่ายๆฝ่ายหญิงไม่สามารถผลิตชีวิตได้ฉะนั้นเล่าจะไปล่วงรู้ชีวิตให้หมดจดมันได้ไหมเนี่ยหรือว่าได้ฮะเดี๋ยวผมจะเสียคนกันเนาะฟังกันดีครับอย่างนั้นฟังใหม่นะครับไม่ว่าหญิงหรือชายนะจะเกิดมาโอเคนะครับเกิดมาก็มาจากผู้เป็นพ่อผลิตสเปิร์มโอเคนะและตัวสเปิร์มที่ว่านั้นมันเป็นของเราโอเคนะเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ได้ด้วยตัวเราเองคำว่าเราแปลว่าหญิงก็รู้ได้ชายก็จะรู้ได้ใช่ไหมครับคำว่าเราที่ว่าอย่างนี้โอเคนะทีนี้มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าหญิงไม่สามารถที่จะผลิตสเปิร์มได้หญิงมีสิทธิ์รู้เรื่องสเปิร์มของตัวเองโอเคไหมตรงนี้ลองมันเข้ามาทางลึกแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าสมาธินี่มันสามารถไปรู้ได้จริงๆเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเพราะตัวสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตคือมันเป็นของเราไอตัวนิวเคลียสนั่นนะ
เล็กๆนั่นนะครับแต่มันทุบบันทึกโอ้โหข้ามภพชาติมาคนนับไม่ถ้วนครับไม่มีสิทธิ์นับได้เลยครับเรื่องนี้นะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้เอาล่ะแม้ว่าฝ่ายหญิงจะไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้นะไอ้ตัวนี้คือทำให้ชีวิตเกิดไม่ได้นั่นเองชีวิตตัวเองนะรู้ว่าเกิดมาได้อย่างไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในด้านมุมมองไม่ใช่มุมมองนะครับมุมมองผมก็ไม่ค่อยจะพูดอยู่แล้วมุมมองมันมี365องศาก็315มุมมองนะครับผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมุมมองเพราะว่าทัศนะโดยรวมกันแล้วกันนะฝ่ายหญิงมีสิทธิ์พัฒนาตนให้เป็นคนชาติสุดท้ายได้ไหมได้ครับนะได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจถึงแม้ว่าไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เดินดินแต่ถ้าหากว่าสามารถพัฒนามาถึงในระดับพระอนาคามีก็สุดยอดมนุษย์แล้วแปลว่าผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วหรือผู้เป็นชาติสุดท้ายก็อันเดียวกันนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายก็แล้วกันตั้งเป้าว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายจบเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ต้องไปหวังว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรหรอกครับโอเคนะขอให้มีเนื้อหนังมังสาเรียวแรงแข็งขันดำรงมันชีวิตไปตามปกติให้มีทุนทางกายแปลว่าต้องมีเรียวแรงแข็งขันโดยปราศจากโรคภัยใดๆเข้ามาเบียดเบียนเห็นไหมทุนทางใจก็คือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่แหละทุนทางใจคนไม่มีก็โอ้โหใจชื้นใจเย็นสบายจ้าแล้วก็ทุนทางอะไรกันเนี่ยทุนทางกายทุนทางใจทุนทางปัญญาทุนทางปัญญาก็มาหลอมเหลาปัญญากันอยู่ในเนี่ยในบ้านเราทีวีมาหลอมเหลาปัญญาให้เกิดปัญญากันทุนทางปัญญาศีลสมาธิปัญญาว่าไปสติสมาธิปัญญาก็ว่าไปเห็นไหมใครล่ะครับมีทุนทางกายสมบูรณ์แล้วแปลว่าไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแล้วก็นั่นคือสต็อกไปเลยต่อมาก็ทุนทางใจของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมีพอไหมล่ะต่อมาก็มาเชื่อมโยงทุนทางปัญญาเพื่อที่จะหวังเป็นชาติสุดท้ายร่วมกันในชาตินี้แหละเกิดอีกทุกอีกโยมบอกให้รู้ไว้ถูกไหมเกิดอีกทุกอีกให้สรุปได้เลยครับการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดสิ้นทุกข์ไม่รู้ใครก็ตามที่ทำมาเกิดมาทุกข์ตอนนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าผมพูดต่อไปนี้คงจะไม่ต้องแพร่พันกันนะครับก็ใช่ไหมฮะเราคนหนึ่งทำให้ผู้อื่นเกิดมาเราเป็นคนที่ทำให้เขาทุกข์ใช่ไหมไม่ต้องแพร่พันกันคำพูดอย่างนี้มันหมายความอะไรหมายความว่าผู้ที่เข้าสู่พระธรรมเนี่ยมันจะมีอายุยืดยาวยืนยันมันเองครับหรือเชื่อนะนี่ยุคของพระศรีอะริยเมตรัยเนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์ก็แล้วกันมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยจะมีอายุยืดยาวยืนนานมากบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเข้าใจในเนื้อหาสาระจริงๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาทุกมีอายุยืดยาวยืนนานแล้วเกิดมาทำไมเนี่ยแหมคนที่จะเกิดไม่ต้องเกิดเพราะมันอยู่ได้อยู่ดีอ่ะนะไม่มีโรคใครจะมาเบียดเบียนก็อยู่ได้ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งลูกพึ่งหลานแล้วเห็นไหมลองคิดอย่างนี้ดูจ้ะจะมาลองคิดในกรอบนี้ดูมันจะเป็นอะไรแล้วในการคิดเออมันจะเสียหายตรงไหนเราจะรู้นะเออใช่นะต้องคิดว่าชาติชีวิตนี้เราจะไม่พึ่งใครต้องคิดนี้ไว้ก่อนได้แต่เราเท่านั้นเดี๋ยวเห็นไหมครับแน่นอนนะครับตอนที่ถ้าเป็นเด็กๆกำลังฟังตรงนี้อยู่นะครับกำลังดูกำลังฟังลุงออกเล่าให้ฟังอยู่เวลาเนี้ยอายุกำลังเรียนหนังสืออยู่อายุ18 19 20เนี่ยพอจบปุ๊บก็จะทำงานเนี่ยทำงานก็เก็บเนี่ยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมนุษย์ยุคต่อไปเนี่ยจะน้อยจะแพร่พันธุ์ครับเพราะมันลำบากจะน้อยจะแพร่พันธุ์นะครับใช่ไหมครับอีกคำหนึ่ง
จะผสมผสานไหมทีนี้ไอ้ตัวนี้เรื่องนึงนะครับอันนี้ไม่พูดนะครับเพราะถ้าผมพูดแล้วก็ไม่ได้ถ้าผมพูดตอนนี้ให้อายุผม100ปีก่อนจะพูดเรื่องพวกนี้ให้ชัดๆไอ้ตอนนี้ไม่ได้ล่ะครับไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่ามนุษย์สังคมนี่ยังรับไม่ได้นะครับยังรับไม่ได้ก็ยังไม่พูดใช่มั้ยเมื่อพูดไปแล้วลุงหอก็เสียคนเนี่ยครับยุ่งจะให้เสียตอนนี้โอ้ยอย่าเพิ่งให้ลุงหอกเสียคนไวนักพี่ก็โอ้โหสงสารลุงหอกหน่อยใช่ไหมล่ะเออโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณภูมิกนกคำถามที่บอกว่ามีลูกชายเข้าถึงพระธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้องหรือคนในครอบครัวคนในครอบครัวนี้ได้รับไหมเด็กนะพี่น้องนี่นะครับพี่น้องร่วมท้องร่วมไส้เป็นพ่อแม่เดียวกันเนาะโอเคมีส่วนได้รับครับพี่น้องรวบท้องรวมไส้เพราะว่ามันมาจากบ่อล้อมเหลาเดียวกันนะครับมาจากพ่อแม่เดียวกันโอเคนี่ได้ครับนะเอาละ ไปเรื่อยนะครับมีใครอีกไหมนครสวรรค์ภาพเสียงชัดเจนค่ะโอ้ลำพูนไปเที่ยวเนี่ยเอาก่อนทำสมาธิท้องอืดอ๋อจากนั้นก็แปลว่าหายเมื่อยท้องอืดเมื่อยค่ะแล้วไงต่อก่อนทำสมาธิทีนี้หลังจากนั้นได้ปลดปล่อยไหมล่ะมันหายอืดไหมล่ะคุณนิติการนะครับอย่างเงี้ยก่อนทำสมาธิเมื่อวานนี่ท้องอืดเมื่อลุงหอพาทำสมาธิเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วที่บอกว่าร่างกายมันเป็นไปนู่นนี่นั่นนะจากนั้นปุ๊บมันหายท้องอืดไหมล่ะถ้ายังอืดอยู่ก็ว่ากันมาทีนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ไม่จบม้วนหรือเปล่าเงี้ยโอเคนะก็เชื่อว่าน่าจะคลี่คลายแต่พวกนี้มันจะปลดปล่อยครับสมาธิจะปลดปล่อยจริงๆนะเดี๋ยวลุงคะทำไมเวลาที่งับอากาศแล้วถึงได้เรอออกมาเยอะค่ะอาการดันและเรอค่ะมันขับฮะมันขับออกมาเถอะครับถ้าไปปล่อยมามันจะออกมาไม่รู้ที่ไหนมีรูนะรูตาออกตาน้ำหูน้ำตาไหลรูหูออกหูหูอื้อหูอื้อมันจะเปิดหูนะครับรูจมูกน้ำมูกมันจะทะลักออกมาเองโอเคนะแล้วก็ไอจามด้วยครับแล้วเหงื่อแตกด้วยนะอุจจาระปัสสาวะพวกนี้ที่ไหนมีรูมันจะออกครับมันจะขับออกนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจได้เลยนะฮะว่าไม่มีส่วนเสียใดๆแน่นอนนะครับการกำลังอากาศไม่มีส่วนเสียเลยนะครับขอให้ทำไปเรื่อยมันจะขับเองสุดท้ายมันจะหมดพอไปเราหมดแล้วตัวเราจะสบายนะจะปลอดโปร่งมากสติปัญญาความคิดความอ่านจะคล่องตัวง่ายมันจะสรุปสิ่งใดๆได้ง่ายนะเวลาอะไรเข้าหูมามันจะวิเคราะห์ได้ง่ายวิเคราะห์แล้ววินิจฉัยได้ง่ายโอเคไหมครับถ้าร่างกายเราไม่ดีนะมันวิเคราะห์อะไรก็ไม่ออกนะไม่ใช่วิเคราะห์มันเข้าหูมันก็จะไม่เข้าเข้าตาก็จะไม่เข้าสิ่งล้อมภายนอกเมื่อไม่เข้ามามันก็มันไม่ประสานสัมพันธ์กันอ่ะโอเคมันก็ต้านกันอยู่มันต้านนอกต้านในกันอยู่อึดอัดไปหมดสิครับนี่ลักษณะเพราะนั้นจึงจำเป็นนะครับพยายามทำไปเรื่อยครับคุณอะไรกมลพรแล้วกันเนาะโอเคครับคุณกมลพรเมื่อทำสมาธิเนี่ยแล้วไม่แน่นท้องสบายตัวเมื่อคืนหลับสบายโอเคอย่างนี้สิคุณ นิติการเนี่ยนะครับมันถึงได้จบอย่างประโยคเมื่อกี้เนี่ยก่อนทำสมาธิท้องอืดเมื่อยค่ะมันหยุดแค่นี้ไม่พอมันต้องต่อมาหลังสมาธิแล้วเนี่ยไม่แน่นท้องสบายตัวเมื่อคืนหลับมาแปลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทำสมาธิก็แปลว่าได้ผลก็สุดว่าแปลว่าได้ผลเมื่อได้ผลแล้วก็จับแนวทางเนี่ยใช้ต่อไปในวันต่อไปโอเคไหมครับนั่นแล้วก็ได้สิ่งที่เราได้ก็คือได้ตรงนี้แหละ รู้สึกว่าคลื่นไฟฟ้าวิ่งไปทั้งตัวนอนหลับง่ายตื่นมารู้สึกสบายโอเคครับก็เนี่ยนะฮะสมาธินั้นมันจุดวิเศษนะครับคนเก็ตแต่เก็ตจริงๆนะครับคนได้ได้จริงๆนะครับคนไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมันไม่ได้เป็นการท้อถอยนะครับนอนทำที่บ้านนะมันไม่ได้หนักหนาสักกันอะไรเลยไม่ได้แบกไม่ได้หามใช่ไหมครับ
แนวทางที่ผมนำให้ผมเชื่อมั่นว่านะมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วล่ะครับนะคุณแสงเหนือดีจังรู้สึกขึ้นไฟฟ้าวิ่งไปทั้งตัวเนี่ยฮะไฟฟ้าสถิตมันทำงานนะครับเสียงผมเนี่ยมันเป็นตัวปลุกนะปลุกไฟฟ้าสถิตมันทำงานก็ว่าเสียงผมเพราะว่าเสียงผมมันเสียงเป็นคลื่นอย่าลืมนะนะเสียงเป็นคลื่นแล้วคลื่นที่ว่าเป็นพลังงานจึงเรียกว่าพลังงานเสียงโอเคไหมครับเสียงเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นความร้อนเป็นคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนก็คือพลังงานหมดเป็นคลื่นพลังงานหมดโอเคไหมแต่ทางฝ่ายผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พอเวลามันผ่านแสงมันก็บริสุทธิ์ไปตามแสงผ่านเสียงก็บริสุทธิ์ไปแสงกับเสียงเนี่ยมันก็แสงมันเกิดจากความร้อนนั่นเองที่ได้มีความร้อนนั่นจะมีแสงสว่างก็แปลได้หมดแสงกับเสียงเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านได้หมดได้ความร้อนด้วยนะให้รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการบูตตัวเองด้วยนะการหายใจกลั้นมันก็ช่วยความร้อนในตัวเองมันจะปั่นขึ้นมาเองครับเลยอุณหภูมิในตัวจะขึ้นมามันจะสร้างภูมิต้านทานไม่เสร็จสรรพเห็นไหมครับพอสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของที่ทางการแพทย์ก็เรียกว่าฮอร์โมนบ้างนะเอนไซม์บ้างนะหรือแม้แต่กระบวนการด้านกลุ่มที่เรียกว่า DNA RNA มันจะไปหมดครับไปแบบองคาพยพไปหมดเลยครับเรื่องนี้ทั่วตัวเลยเพราะฉะนั้นจึงทำครับพยายามทำนะครับอายุจะได้ยืดยาวยืนนานพอๆกับผมบ้างนะครับผม พอๆกับผม มันจะได้คุยกันต่อไปอีกแต่อย่าลืมมาเกาะสมาชีพชอบแล้วกันนะตอนนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ติดเรื่องของฝ่ายธรรมะพระธรรมไม่ยอมธรรมะให้ถิ่นไม่เอานะยกเว้นคนที่มีแล้วเยอะแยะสต็อกไว้แล้วก็โอเคยินดีด้วยแล้วกันนะเมื่อวานตื่นนอนขึ้นมาอาการที่ไม่ดีหลายอย่างในกายและผิวกายมีอาการดีเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากครับดีใจขอบคุณลุงอย่างสูงก็อันนี้สิ่งที่ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่เวลาผมทำงานพวกนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่นะครับ หน้าที่ให้นะคุณสุรพัฒน์ครับโอเคผมก็ดูไปเรื่อยๆฟังไม่จบรายการหลับไปก็ต่อหลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบครับหลับทั้งใส่สมอลทอล์กอยู่นะถูกต้องครับเสียงผมจะกล่อมนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นมันจะกล่อมเสียงผมจะเป็นอย่างนั้น หลับเมื่อไหร่ก็ดีฮะผมส่งเสริมให้นอนหลับนะครับเสียงผมนี่ถ้วยจะทำให้หลับง่ายๆคนไหนที่นอนไม่หลับใส่เข้าไปเถอะครับโหเนี่ยไม่นานนักหรอกครับต่อไปจะเลิกกินยาบังคับให้หลับสักทีนึงไม่ใช่เรื่องดีนะครับกินยาบังคับให้หลับมันไม่ใช่หลับแบบธรรมชาติมันจะหลับไม่ลึกหลับแบบธรรมชาติเนี่ยหลับแค่15นาที20นาทีถ้ามันลึกมันก็เต็มนะครับหลับแบบธรรมชาติมันหลับลึกมันหลับได้น้ำได้เนื้อหลับแล้วตื่นขึ้นมามีน้ำมีนวลผิวพรรณผ่องใสพวกนี้นะครับหลับธรรมชาติจะได้อย่างนั้นนะครับหลับแบบกินยาบังคับให้หลับเนี่ยมันอย่างนั้นแหละมันไม่ได้มันไม่มีรสชาติหลับแบบไม่มีรสชาติตื่นขึ้นมายังงงก่องก้องอยู่เลยประมาณนั้นโอเคไหมถ้าฝ่ายชายผลิตสเปิร์มได้แต่ไม่ได้ให้สเปิร์มผสมกับไข่ให้เกิดมนุษย์คือไม่มีเมียแบบนี้ชายคนนี้จะยังมีสิทธิ์ได้เป็น อรหันต์เดินดินไหมครับหรือได้แค่อนาคามีทุกคนนะฮะมีสิทธิ์ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ทุกคนผมก็มีแค่บอกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยเป็นได้เฉพาะชายเท่านั้นหญิงสูงสุดได้อนาคามีผมเรียกอนาคามีผมจะเรียกว่าอรหันต์ดอนแบกับดินนะครับอนาคามีผมจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินหมายความว่าคือเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยใจเขาจะสงบ
คนที่อนาคามีจะสงบใจสงบเห็นอะไรก็ไม่กระโตกกระตากไม่บูกไม่บากไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะฟังไม่ว่าจะเดินไม่ว่าก็ตามทีมันจะสิ่งที่เข้ามาอยู่ในตัวเขาเนี่ยรู้ปล่อยรู้ปล่อยไม่ดีก็ปล่อยวางไม่ดีก็ไม่ดีก็ปล่อยวางเหมือนกันแปลว่ารับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ทั้งหมดก็วางหมดมันก็วางเฉยนั่นเองนะครับว่าวางเฉยในภาวะอุเบกขานะวันหนึ่งเมื่อเวลาร่างกายเขาหมดสภาพโดยธรรมชาติเนาะมันก็อ่อนแอว่าแล้วก็ล้มหมอนนอนเสือไปนั่นแหละครับตัวนั้นก็อยู่ในสมาธิตลอดเลยนะรอพลิกที่จะกลับขั้วไปเลยนะครับเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็แปลว่าชาติสุดท้ายไม่มาเกิดเป็นมนุษย์มนาอีกแล้วหรือว่าไม่มาเกิดเป็นสัตว์ใดๆอีกแล้วนะครับภาวะจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจในบทบาทที่ผมพยายามทำมือให้ดูเนี่ยนะฮะส่วนชายไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายฮะขอให้เข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันโอ้ยก็เหลือเฟือแล้วนะมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วง่ายๆเลยถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งอยู่ในจังหวัดที่ท่านอยู่นะบรรลุธรรมในระดับพระอนาคามีก็ปกป้องคุ้มครองทั้งจังหวัดแล้วไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ทราบไปนะครับทีนี้มันยากมันไม่มีนี่แหละครับมันถึงได้วุ่นวายหมดทุกตารางหญ้าตารางเม็ดใช่ไหมที่มันไม่มีเนี่ยมันถึงได้ยุ่งถ้ามีแล้วขอให้มันได้ไอ้ที่ว่านุ่นนี่นะโอ้เฉยไอ้เกจิเกเจอะไรต่างผมเฉยๆผมที่มีกันเยอะแยะทุกวีทุกวันเนี่ยเฉยๆพอเวลาแหมมาพอเวลาไปมาแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรล่ะมันผมเองไม่ใช่จะมาเป็นคนที่มาเบรกมารับนะให้รู้ไว้ผมเองมันน่าจะเป็นคนที่เปิดให้รู้นะไม่รู้ก็เปิดให้รู้นะอะไรตรงเนี้ยก็มาแชร์กันด้วยวิธีเนี่ยครับไม่มีวิธีอื่นดีไปกว่านั้นนะผมอยู่บ้านผมท่านอยู่บ้านท่านนะก็ใช้สื่อตรงกลางเนี่ยมาช่วยกันทํานองนี้นะครับก็ลอง พิจารณาครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดพยายามพิจารณาเรื่อยสําคัญว่าอย่าเอาถูกเอาผิดถ้ามาจับผิดจับถูกไปไหนต่อไม่ได้นะครับต่อไม่ได้จับถูกจับผิดจะไปต่อไม่ได้อันตรายไม่ใช่อันตรายครับมันไม่ใช่เป็นผลดีเป็นผลดีกับใครต่อใครก็ไม่รู้แหละประมาณนั้นนะครับโอเคนะค่อยๆคนไหนรับได้ก็รับไปสบายๆนะครับถ้าโดนคุณไสต้องทำอย่างไรคุณลุงไม่มีทางอื่นให้เลือกนะฮะทางฝ่ายเรามีแต่ป้องกันนะครับเราจะห้ามไม่ให้เขาด่าเมียพ่อเรามันห้ามไม่ได้เราจะห้ามไม่ให้คนอื่นเขานินทาเรามันห้ามไม่ได้นะเราจะห้ามคนอื่นเขาไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีของเรามันห้ามไม่ได้ต้องยอมรับนี้ไว้ก่อนทำนองเดียวกันเราจะห้ามไม่ให้เขาทำอะไรเราในเรื่องใช้สอดเสวยมันไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถพัฒนาตัวขึ้นมาให้มากๆเพื่อป้องกันเขาได้โอเคไหมครับและพัฒนาของเราสิครับเห็นไหมฮะเรามีช่องทางในการพัฒนาอยู่ก็อยู่ลุงออกเลยนะก็พัฒนากันเราป้องกันตัวเราเองได้โอเคไหมพยายามเข้าใจดังนี้ให้ได้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราหาวิธีป้องกันได้เรากำลังพูดถึงไสยศาสตร์ไสยเวทนะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันมีจริงๆแต่เราก็สามารถที่จะพัฒนาได้สิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับเรื่องของมนต์ดำมนต์แดงเนี่ยไม่เคยเสียแต่กลุ่มมนต์ดำมนต์แดงไม่สามารถทำอะไรพระพุทธองค์ได้เลยนะครับไม่มีทางเลยนะครับเด็ดขาดด้วยโอเคนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำลายพระอรหันต์ได้แน่ๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าไม่สามารถทำลายผู้เข้าถึงพระธรรมได้มันทำไม่ได้แต่เอาเถอะถ้ายกระดับนะฟังให้ดีถ้าผมทำมือเนี่ยเอาไว้ทั้งหมด100เซนติเมตรโอเคนะ100เซนติเมตรนะจากข้างล่างสูงสุดโอเคนะถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมอย่าลืมว่าธรรมะกับธรรมมันคู่ขนานกันอยู่นะครับถ้าบนก็คือบนล่างคู่ขนานกันอยู่เอาว่ามือขวาก็คือฝ่ายธรรมะกันแล้วกันซ้ายกับพระธรรมมันคู่ขนานกันอยู่นะครับสองสิ่งมันมาด้วยกันนะฮะ
ดำกับขาวมันมาด้วยกันจำเป็นหลักครับสองของคู่กันทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะเขาก็พูดเหมือนกันนะคู่ขนานโอเคครับเดี๋ยวนะภาวะคู่ขนานหรือว่าอะไรของเขาเนี่ยคู่ขนานคู่ขนานคู่กันสองสิ่งมันเป็นของคู่กันภาวะของภาวะของพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจัยตาหรือว่าเหรียญสองด้านโอเคไหมครับทีนี้เมื่อมันเสมอกันธรรมะกับอธรรมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเสมอกันมาธรรมะกับอธรรมนะครับจำเป็นหลักนิดนึงธรรมะกับอธรรมเนี่ยมันของคู่กันมาพร้อมกันมีศักยภาพเหมือนกันอ้าวสมมติว่าถ้าฝ่ายธรรมะพัฒนาไปถึงสั้นขั้นพระโสดาบันฝ่ายอธรรมมันพัฒนาของมันเองขึ้นไปถึงสูงกว่ามันก็รับก็เบรกมันทำลายครับอธรรมจะทำลายฝ่ายธรรมะจำเป็นหลักนะฝ่ายธรรมะไม่เคยชนะอธรรมแน่นอนแม้ว่าคำพูดที่เคยได้ยินกันว่าธรรมะต้องชนะอธรรมไม่เคยชนะอธรรมเด็ดขาดจำเลยครับนี่ภาษาลุงออกแต่ถ้าหากว่าเรื่องของพระธรรมทีเนี้ยข้าพัฒนาเข้าสู่พระธรรมได้อาธรรมไม่มีสิทธิ์ทำลายฝ่ายพระธรรมได้เลยไม่มีทางเลยนะครับไม่รู้สวนมาเท่าไหร่ก็ย้อนกับตรงนั้นแหละครับสวนพระธรรมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงยิ่งใหญ่นะพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับขอให้ฝ่ายธรรมะเนี่ยพัฒนาให้มันเข้าไปสู่พระธรรมให้ได้แล้วก็จะเป็นการป้องกันนะไม่ให้อาธรรมทำลายหรือในหนึ่งที่บอกว่าผมพูดเสมอว่าอะไรล่ะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเงี้ยนะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ต้องป้องกันหมาได้ด้วยผู้ใหญ่ต้องป้องกันถ้าเป็นฝ่ายอธรรมนะผู้ใหญ่ที่ว่านั้นต้องป้องกันฝ่ายอธรรมได้ด้วยนะหมายความอย่างนั้นเพราะฝ่ายพระธรรมจะป้องกันได้นะฝึกขึ้นมาทำขึ้นมานะอธรรมทำอะไรไม่ได้หรอกผมนี่ท้าจะตายไปหนึ่งเดียวสู้ไม่ได้หรอกฝ่ายอธรรมจริงมาสามบนรถไฟห้าบนรถไฟมาเลยเยอะๆเนี่ยมาทั้งแสงบินมาเลยทำไม่ได้สนเลยเนี่ยทำไมผมต้องกล้าพูดเช่นที่ว่านี้ก็เพราะมันรู้อะมันรู้ก็ต้องพูดได้สิครับเป็นกลัวทำไมเฮ้ยไม่เห็นต้องวิตกออกกระเพื่อมเลยก็พยายามที่จะจำลองเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งมันเป็นอัตโนมัติครับเรื่องนี้เหลือเชื่อมากครับของสามสิบหนึ่งอัตโนมัติธรรมะเดี๋ยวนะธรรมะพระธรรมเดี๋ยวนะธรรมะอธรรมกับพระธรรมพระธรรมมันอยู่ตรงกลางของธรรมะกับอธรรมโอเคไหมพระธรรมอยู่ตรงกลางก็เหรียญสามด้านไงด้านตรงกลางนี่ครับก็แค่นี้เองมันก็กันกันอยู่มันก็เชื่อมโยงให้อยู่แล้วล่ะโอเคนะอันละขอให้เข้าใจตามภาพที่ได้แสดงด้วยนะครับสำหรับท่านที่ถามมาคุณเจวันแหละคุณจีวันคุณเจวันก็แล้วถ้าโดนคุณใสต้องทำยังไงไม่ต้องทำรู้จักลุงหอมจะไปโดนได้ไงใช่ไหมฮะพอแล้วล่ะครับมันหมดยุคคุณใสแล้วก็ถือโอกาสนะท่านคนใดก็ตามที่เล่นบทบาทคุณใสใสนะฮะหยุดเถอะครับมันถึงลูกถึงหลานถึงลูกถึงเมียนะไม่รู้ว่าถึงพ่อถึงแม่ด้วยนะครับเรื่องนี้อันตรายมากนะผมยกมือไหว้นะครับถ้าทำมาทำกับลุงออกคนเดียวก็พอเดี๋ยวทำคนอื่นครับนั่นท่านที่พกคุณใสไว้เต็มกระบุงเกวียนเข้าใจไหมครับราหูผมไม่สนหรอกจะบอกให้ทราบว่าผมรู้มันแน่ๆด้วยราหูเนี่ยไอ้ไซตอนซาตานไอ้มัจจุราชผมรู้มันแน่ๆด้วยเข้าใจไหมเอามันอย่างนั้นเลยไม่มีใครท้าราหูอย่าไปกราบราหูนะรู้จักกับลุงออกระยานะครับผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานร้อนทั้งตัวรู้สึกวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงแต่ลูกชายมาอะไรคุณนะฮะก็ได้ความร้อนเนี่ยคนไหนได้ความร้อนก็ร้อนไปนะครับมันผลดีทั้งสิ้นนะครับคุณภูมิกนกนะครับโอเคมีอีกไหมขอบคุณลุงที่อธิบายในสิ่งที่ผมถามลุงเรื่องพุทธวจนะครับผมเข้าใจแล้วครับคุณลุงจากชลบุรีโอเค
ยครับก็เข้าใจแล้วก็ดีอย่าเดินตามใครดีที่สุดเนี่ยนะฟังกันมาเยอะแล้วอะไรมันรกหูก็ทิ้งไปบ้างจริงผมไม่เคยฟังใครนะให้รู้ธรรมะธรรมโมทุกวันผมไม่เคยฟังใครเลยบอกให้ทราบไหมครับอันที่นี่แบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ยเห็นไฟกับพริบแล้วไอ้เครื่องไมโครโฟนผมเนี่ยไฟกับพริบแป๊บๆอยู่เนี่ยเหลือตายมองก่อนนะความคิดก่อให้เกิดรูปนามใช่ไหมคะสเปิร์มเกิดจากความคิดของพ่อจึงเกิดเราไปใช่ไหมถูกต้องครับนะสเปิร์มเกิดจากความคิดคำนี้น่าสนใจครับไอ้ที่เรามาเกิดนะก็เมื่อชาติที่แล้วนะเรายังไม่สดความคิดความคิดมันยังไม่จบนะดึงมันเกิดมาเป็นเราจำหน่อยครับตรงนี้น่าสนใจผมพูดเสมอว่าคิดปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้อยากจะได้ใช่ไหมก็ต้องคิดให้สุดความคิดคิดจะไม่มีใจให้คิดนะพอมันสุดความคิดเปรี้ยงปุ๊บนั่นแหละครับเป็นชาติสุดท้ายทันทีประหลาดมากครับเรื่องนี้แล้วร่างกายมันจะรายงานเองครับมันจะบอกเองครับไอ้เรื่องตรงนี้มันประหลาดมากเป็นภาษาใหม่เอี่ยมครับไม่มีภาษาไหนมาใช้อย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังหรอกครับจะบอกให้ทราบไว้ไม่เคยมีหรอกไม่เคยมีภาษาที่ว่านี้เพราะฉะนั้นมันถึงแปลกหูมันถึงแปลงหูมากภาษาผมมันถึงแปลงมากคนรับไม่ได้คือไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับรับไม่ได้ผมมันโลกนี้มันมีตั้งกี่ร้อยล้านคนเอาล่ะก็หวังว่าเข้าใจก็ดูนะก็แปลว่าท่านที่อยู่ในหน้าจอก็แปลว่าเข้าใจเยอะนะในการถามมาก็ดีมากครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอะไรก็สู้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองไม่ได้หรอกครับจำภาษานิมภาษามันเป็นภาษาชาติสุดท้ายครับของมนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าใจภาษานี้ครับเป็นภาษาชาติสุดท้ายนะครับคุณใสเป็นเพราะเราเคยทำเขามาแต่ชาติก่อนใช่ไหมครับมันเป็นของคู่ขนานกันมาครับตั้งแต่เริ่มเกิดง่ายๆเลยตั้งแต่เริ่มเกิดบิ๊กแบงเลยอ่ะเห็นไหมเริ่มเกิดบิ๊กแบงมันคู่ขนานกันมาตลอดโอเคนะขอให้เข้าใจแม้แต่ในดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมครับมันก็มีฝ่ายธรรมะกับอธรรมอยู่ในดวงอาทิตย์นี่นะแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ตรงกลางของดวงอาทิตย์โอเคมาจำไว้เลยนะนี่ภาษาลุงงอกกันเนี่ยไปรู้ได้ยังไงตรงนั้นจะบอกให้ทราบไว้ไปรู้ได้ยังไงโอ้ยก็ยอมเลยแบบนี้นะดูสิดวงอาทิตย์มีทั้งธรรมะกับอธรรมอยู่ที่เดียวกันแต่พระธรรมซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์โอ้ยเวรกันมีเรื่อยมนุษย์พันอย่างนี้ไม่รู้ผมไม่เปลี่ยนกับพูดกันแล้วกันที่พูดนี้ เปลี่ยนทำไมนะดูสิครับภาษาผมมันขนาดไหนโอเคนะหวังว่าไม่มีแล้วผมขอเปลี่ยนห้องบ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีนะครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเลยครับมีอยู่สองห้องห้องที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าเฟสไลท์เดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็เป็น Facebook ด้วยเนาะห้องที่สองคือ YouTube เนี่ย Face YouTube นะงั้นผมจะเปลี่ยนห้องนะไปยัง YouTube เป๊ะกดเป๊ะช่องของฉันเป๊ะนี่แน่มายังงอก
นเรอมาราจาทำยังไงใช้ชีวิตเป็นชีวิตที่เราออกแบบได้เองแน่ผมพูดแค่นี้มีคนจั่วไปแล้วปืดปืดปืดโอ้เต็มจอเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่อยู่ห้อง YouTube เนาะเอาล่ะทีนี้ผมจะตามคำถามเรื่อยๆเหมือนกันไม่อยากจะให้มันตกนะครับเพราะว่าผมเองผมเหมือนกับพูดว่าไงมันเหมือนกับเป็นหน้าที่อ่ะถ้ามี3ห้องผมไม่แย่เลยเนี่ยถ้ามี4ห้องผมไม่แย่เลยเนี่ยไปทุกห้องดีมี2ห้องให้ใช้อยู่อ่ะมีทั้ง Facebook YouTube ก็ดีเหมือนกันนะเออแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลใช่ไหมล่ะจะใช้เฟซใช้อยู่ใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่เล่นเฟซก็ไม่ว่าอะไรกันการเข้าถึงความดีน่าจะจบความเป็นมนุษย์ครับความดีไม่ต้องเข้าถึงครับความดีเพียงแค่รู้ว่าดีเป็นเช่นไรรู้เข้าใจใช่ไหมความดีเพียงแค่รู้ว่ารู้และเข้าใจโอเคเอาแค่เข้าใจนั่นคือความดีนะนี่ของดีนะนี่คือสิ่งดีนะทำนองตรงข้ามชั่วหรือว่าไม่ดีก็ให้รู้ให้เข้าใจว่าไม่ดีคืออะไรเห็นไหมอันนี้มันแค่ระดับใจโอเคนะดีชั่วอยู่แค่ระดับใจโอเคนะส่วนที่มันเกินดีเกินชั่วนู่นน่ะหรือว่ารู้ดีรู้ชั่วอย่างโดยแจ้งก็คือระดับจิตนะเพราะระดับจิตนั้นนะฮะจึงจะเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายได้พัฒนาจิตกายใจจิตเองครับจึงจะเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายได้ครับนะเพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิจิตที่ผมนำพานั่นแหละครับพยายามเกาะเกี่ยวให้ได้ในส่วนนั้นนะครับเกาะเกี่ยวให้ได้เวลาผมนำพาสมาธิจิตผมจะมีวาระผมโดยเฉพาะนะตรงนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะไม่เหมือนพูดทั่วไปคล้ายๆมันคือเวลาผมอยู่ในวาระที่นำพาสมาธิจิตเนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับว่าคนที่อยู่ในเสียงผมที่ผมควบคุมไม่จนผมจะไม่รู้มันผมเรียกว่าปริมณฑลนะมันต้องปกป้องคุ้มครองปริมณฑลตรงนั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้มีอะไรมาสอดแทรกพวกอธรรมหรือพวกสัมภเวสีที่พูดถึงกันนะครับมันจะเข้ามาสอดแทรกตัวเราเมื่อเวลาร่างกายเราเปล่งแสงคือจิตที่มันจะขึ้นมาเนี่ยครับพอตาเริ่มสว่างตรงนี้นะครับโอ้โหไอ้พวกอธรรมจะเกาะเลยนะครับจะเข้าเกาะก็จะมาแทรกเลยพอแทรกปุ๊บทำให้ตัวเราทำให้จิตเราเนี่ยมันจะขุ่นมัวมันจะเป๊ะไปตามนั้นจำไว้เลยครับตรงนี้จำไว้เลยครับสอดแทรกง่ายมากเราถือว่าอธรรมก็แล้วซึ่งมันมองไม่เห็นเนาะอธรรมน่ะมันจะปี๊ดเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงมีครูบาอาจารย์นะครับจำหน่อยครับต้องมีครูบาอาจารย์ในการปกป้องคุ้มครองเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าจะตามใครก็ตามที่เป็นหัวแถวในการนำพาสมาธิจิตต้องถามเลยครับว่าท่านเข้าถึงธรรมในระดับไหนเข้าถึงพระธรรมทั่วทีเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนต้องถามครับอย่าเกรงใจยุคนี้มันเกรงใจไม่ได้เพราะมันถูกหลอกนั่นทำให้เราสูญเสียรู้ไหมทำให้เราสูญเสียมากจะบอกให้ทราบไว้นะมีผู้คนตั้งตนตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักเยอะแยะไปทำให้คนเดินตามอย่างเราหรือเป็นใครก็ตามเปลี่ยนสูญเสียเยอะมากเนี่ยนะมันถึงยุคที่จะมีผู้คนพูดอย่างที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ในเวลานี้มันถึงยุคมันครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่ายกตนของท่านนะก็พยายามบอกถ้าเป็นหัวแถวได้ยิ่งดีทุกคนทำไปเถอะครับให้มันได้เป็นหัวแถวประจำตำบลประจำอำเภอประจำจังหวัดให้มันได้นะครับผมจะห้ามไปทำไมเจ้าของทำไมมันดีของดีอ่ะแต่ที่มันผ่านมามันไม่ไหวครับมันเป๋ไปหมดนะเมื่อเวลาไม่ไหวมันเป๋หมดแล้วจะให้ทำยังไงล่ะจะไปแบบนั้นอีกใช่ไหมก็ตามใจสิครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะไปติดอะไรตัวเนี้ยนะเมื่อกี้พูดถึงอะไรพูดถึงพุทธวจนะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นหรือใดๆก็ตามต้องถามเรื่อยๆเลยท่านบรรลุธรรมระดับไหนเข้าถึงเท่าไหร่ถามมันเลยถามเรื่อยๆเลยไม่จะเป็นอะไรไปแล้ว
ไม่ต้องไปเกรงใจยุคนี้มันยุคนี้มันยุคของความเข้าใจมันไม่ใช่ยุคของความเกรงใจนะครับมันถึงยุคของความเข้าใจโอเคไหมครับมันต้องปั้นความเข้าใจขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามที่ต้องเข้าใจโอเคไหมมันถึงยุคของความเข้าใจโอ้นะครับต้องพยายามเอาให้อยู่สงสัยถามมาให้มันเข้าใจผมตอบเข้าใจไหมเข้าใจก็นั่นคือบุญคือความเข้าใจนะครับนี่ครับคนเข้าใจได้คือคนที่มีบุญในภาษาผมดูสิครับเรื่องบุญเนี่ยทำมากี่ร้อยล้านคนแล้วอยู่ๆก็บอกเอ้ยบุญคืออะไรลุงออกบอกว่าบุญคือความเข้าใจเห็นไหมมันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมเลยก็ต้องค่อยใคร่ครวญครับเรื่องเรียนหนังสือเหมือนกันคนที่เข้าใจในวิชาการคนที่มีบุญคือปัญญาคือคนที่มีปัญญารวมความแล้วใช่ไหมเขาถึงได้เรียนหนังสือเก่งกาจอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมพยายามจับประเด็นให้ได้เด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยน่าจะโกตะกาเอ๋ยถ้าหากว่าจับประเด็นผมไม่ได้ท่านก็คงจะมีคิดทัศนคติไปยกตนของท่านอันทำนองเนี่ยครับก็ผมว่าผมมีหูมีตานะให้รู้ไหมนะผมว่าผมฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะโอเคนะเอาละต่อไปที่หนึ่งมีแต่สเปิร์มแต่ไม่พบกับไข่ของเพศหญิงก็ปฏิสนธิไม่ได้นะคะก็ไม่ว่ารายการไข่ของเพศแม่ผมบอกว่าฝ่ายแม่เป็นฝ่ายที่จะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของร่างกายโอเคไหมครับชีวิตเกิดได้แต่ชีวิตนั้นจะเจริญเติบโตได้มาจากแม่โอเคไหมครับถ้าหากว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากัน เห็นไหมครับถ้าหากว่าถ้าพูดถึงพระคุณนะครับพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่อธิบายเรายอมรับไหมว่าเราคือสัตว์โลกมนุษย์คือสัตว์โลกมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐฝ่ายพ่อทำให้เกิดชีวิตของเรามาแปลว่าต้องมีความประเสริฐจึงเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์จะเจริญเติบโตได้นะก็มาจากแม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความสำคัญเนี่ยตัวเนี้ยมันหัวข้อคือประเด็นโอเคไหมครับประเด็นพระคุณพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่70-30 ถ้าประเด็นความสำคัญแม่จะมีความสำคัญมากกว่าพ่อ70-30เช่นเดียวกันอธิบายถ้าไม่มีแม่เราก็ไม่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ร้องแอมาคุยกันตรงนี้ได้หรอกเป็นเหตุเป็นผลไหมครับที่ว่าเนี่ยฟังให้แยกให้ได้สรุปแล้วมันคือเท่ากันนั่นแหละเห็นไหมครับแต่หัวข้อประเด็นคำว่าพระคุณกับสำคัญเท่านั้นเองเห็นไหมครับขึ้นตาช่างให้ดีๆครับมันก็จะเท่ากันโอไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจใช่มันไม่มีใครมาพูดจาเช่นนี้มาก่อนนะฮะมีแต่ชวนกันทำบุญกันจนกระทั่งเมื่อปรับเมื่อปรำเมาบุญซื้อบุญบ้าบุญหลงบุญเละแม่ทีเนี้ยกลุ่มที่ทำบุญเยอะๆนั่นนะหมดตัวไปเยอะเท่ากับเท่าไหร่แหน่ป่าไหนมาเห็นไหมแถวไหนที่ว่าน่ะน่าคือข่าวคราบ้านเมืองนั่นนั่นเป็นตัวที่มันบ่งชี้ด้วยเหมือนกันครับบ่งชี้ด้วยเหมือนกันอุ้ยผมเคยมั้งแต่นู่นปี42นู่นน่ะแถวนั้นยุคสมัยนั้นก็เถียงกันระหว่างนะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวนะฟังกันดีนะครับเดี๋ยวนะพระนิพพานโอเคนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าพระนิพพานคืออัตตาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าพระนิพพานคืออนัตตาถ้าชี้ถูกชี้ผิดนะฮะพระนิพพานคืออนัตตาแน่นอนชี้ถูกชี้ผิดนะพระนิพพานคืออนัตตาแน่ๆชี้ถูกโอเคส่วนชี้ผิดคนไหนที่บอกว่าพระนิพพานคืออัตตาเนี่ยมันผิดแง่ๆผิดแง่ๆเอาปูนกานาผากได้เลยมาถึงจุดสุดท้ายเถียงกันทะเลาะกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เข้าไม่ถึงพระนิพพานนั้นพระนิพพานอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตานะก็ไปดูในคลิปต้นเรื่องครับภาวะหลุดโลกนะครับกดดูนะเขียนเอาไว้
YouTube นี่นะครับนั่นแหละคือเป็นคลิปต้นเรื่องเนี่ยนะฮะนั่นจะได้รู้ว่าก่อนที่ผมจะมาทำผ่านจอเนี่ยครับแต่ก่อนผมทำรายการวิทยุอยู่ตั้ง20กว่าปีนะครับมาถึงตรงนี้ผ่านจอแค่ปีนี้มันเข้าปีที่3นั่นน่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นคลิปต้นเรื่องเนี่ยนะฮะภาวะหลุดโลกดูสิครับเป็นแม่บทจริงๆตรงนั้นโอเคนะเอาละผ่านไปครับหวังว่าคุณวิภาเนาะ มีแต่สเปิร์มแต่ไม่พบกับไข่ของเพศหญิงก็ปฏิสนธิไม่ได้ถูกต้องมีปัญหาแล้วครับตรงนั้นทีนี้มันมีคำถามว่าฝ่ายหญิงนะมันลึกไปอีกนะฮะรู้ไหมครับว่าฝ่ายที่เป็นเพศแม่นะครับรู้ไหมครับว่าไข่ที่มันเกิดประจำเดือนมันเกิดมันยังไงเห็นไหมก็ไม่รู้อีกแหละผมบอกว่ามันเกิดจากอิทธิพลของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันสามมันบีบอัดกันอยู่นะครับของไอ้สาวอิทธิพลนั้นมันละเอียดอ่อนมากนะครับละเอียดอ่อนมากมากเลยนะครับให้รู้ไว้นะฮะตัวนั้นสำคัญเหลือเกินนะครับสำคัญเหลือเกินสำคัญที่จะประมาณครับสำคัญมากมากเลยครับสำคัญมากถ้าพูดถึงว่าเมื่อกี้ผมพระคุณกับความสำคัญใช่ไหมแม่สำคัญมาก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 เลยนะกับมนุษย์แม่สำคัญมากแต่เอาเถอะเพื่อไม่ให้มันเกิดการลักลั่น70ต่อ30ก็แล้วกันเห็นไหมครับพระคุณพ่อมีพระคุณมากกว่าแม่70ต่อ30ความสำคัญแม่จะสำคัญมากกว่าพ่อ70ต่อ30เช่นเดียวกันมันขาดอะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้รวมความแล้วจึงมาเป็นเราเห็นไหมครับก็ให้เข้าใจประกอบนี้ให้ได้ให้มันเป็นหลักมันเป็นแกนของความเข้าใจแล้วมันจะไปต่อได้อีกคิดต่อได้อีกมันจะกระจายเพราะว่าผมมีแกนผมต้องคิดต่อได้อีกสบายๆอย่างเงี้ยโอเคนะเอาล่ะต่อไปทีนึงคุณลุงหอกคะเรียนถามด้วยความเคารพที่ลุงหอกกล่าวว่าเพศหญิงไม่สามารถเป็นพระอรหันต์เดินดินได้แล้วพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเป็นพระมหาโพธิสัตว์นะครับจริงๆพระโพธิสัตว์นั้นจะต่ำกว่าพระอนาคามีอยู่เส้นหนึ่งนะครับถ้าเอาเส้นหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเส้นผมมาเรียงกันแล้วกันโอเคไหมพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งจำด้วยครับโพธิสัตว์สูงสุดต้องเกิดหนึ่งครั้งจำไม่นิดเลยจำไม่นิดจำมากๆเลยครับจำไม่เลยพระโพธิสัตว์ต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเป็นไปได้สูงมากเขาเกิดเป็นยุงตัวหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับเกิดเป็นยุงตัวหนึ่งก็ได้เกิดเป็นหมาน้อยธรรมดาก็ได้เกิดเป็นควายก็ได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ทีเนี้ยเห็นไหมครับพอพลิกขั้วปุ๊บนั่นแหละครับคือพระพุทธเจ้าจำเลยครับตรงนี้เห็นไหมเพราะเขาบำเพ็ญมาเป็นผู้ให้กันสุดแสนที่จะให้อย่างเช่นเจ้าชายยถาก็เหมือนกันชาติที่แล้วก็เป็นพระมหาโพธิสัตว์มีชื่อเรียกว่าพระเวสสันดรไงอันเดียวกันเกิดทีหนึ่งเสียถาปุ๊บชาตินี้ก็เป็นพุทธเจ้าทันทีพอมองออกไหมครับพระโพธิสัตว์กวนอิมไม่ใช่พระอรหันต์นะจำด้วยครับยังคิดว่าเป็นพระอรหันต์อยู่หรือไม่ใช่แน่นอนนะใช้คำว่าแน่นอนด้วยนะพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้ที่บำเพ็ญสองกรณีทั้งเมตตาและกรุณาควบคู่กันภาวะทางใจยังไม่ถึงขั้นอุเบกขาเพราะว่ายังเป็นผู้ให้ผู้สงสารอยู่นะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีความสงสารจะมีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งเมตตาเนี่ยมากเหลือเกินครับส่วนพระอนันต์เนี่ยเฉยหมดแล้วมึงจะตายของตาหาแต่กระเทียมเรื่องมึงไม่ใช่ลุงกูอย่างเงี้ยโอเคมั้ยพระอนันต์ครับคิดอย่างนั้นแต่โพธิสัตว์ไม่ได้เห็นแล้วโหอดสงสารไม่ได้จะช่วยเต็มที่นั่นคือเนื้อหนังมังสาของพระโพธิสัตว์จำด้วยครับจำแม่นๆจำแม่นๆครับเรื่องนี้โอเคนะต้องยอมรับเพราะว่าชาติต่อไปนั้นก็จะพลิกขั้วเลยล่ะครับถึงยังไงก็ไม่ตกถ้าหากว่าบำเพ็ญพระโพธิสัตว์ยังไม่แหลมคมสักทีเดียวยังไม่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหมายเลขสองหมายเลขสามเนี่ยก็ต้องพัฒนาต่ออีกที
ถ้าหมายเลขหนึ่งปุ๊บพลิกทีพระพุทธเจ้าเลยครับจำหน่อยครับเรื่องนี้น่าจำมากครับน่าจำจริงๆครับเป็นภาษาที่ต้องจำนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเห็นพระแม่กวนอิมนี่คือพระอรหันต์ไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดนี่เห็นไหมพูดอย่างกับว่ารู้จริงไม่รู้จริงรู้ไม่จริงจะย้ำไปทำไมล่ะใช่ไหมครับรู้ไม่จริงเขาไม่ย้ำหรอกต้องรู้จริงนะครับนี่ย้ำได้เราถึงเราจำเป็นต้องเดี๋ยวนะครับอย่างเมื่อกี้นี้นะครับคุณโฟนนะฮะโอเคครับด้วยความยินดีครับหน้าใหม่นะหน้าใหม่นี่โอ้โหสุดยอดเลยครับถ้ามาดูตามนี้ผมถือว่าเป็นหน้าใหม่นะคำถามต่างๆนะมาสุดยอดสุดยอดครับดีใจด้วยครับที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านหลังนี้ก็คือ YouTube นะครับมันเป็นตัวหลักนะฮะ YouTube บ้านเราทีวีนี่คือมันเป็นหลักนะครับผ่านเฟซผ่านอะไรก็ว่ากันไปเนาะเอาละถึงเราจำเป็นต้องบริหารลูกน้องโอเคครับโอเคครับอ่ะ ถึงเราจำเป็นต้องบริหารลูกน้องที่มีความขัดแย้งไม่พูดกับเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะมีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด8คนทุกวันจะฟังเสียงลุงออกก็สุขใจขึ้นค่ะ โอเคลองฟังนิดนึงเรื่องนี้นะครับถึงเราจำเป็นต้องโอเคนะเราจำเป็นต้องบริหารลูกน้องซึ่งมีความขัดแย้งกันนะครับไม่พูดกันตรงนี้นะครับ เพื่อนร่วมบ้านกันเนี่ยยังไงก็ต้องคุยกันนะครับเนี่ยคุยกันในการคุยกันคุยยังไงมันไม่ถูกกันเนี่ยมันมีกันทุกที่นะหมาคอกเดียวกันก็กัดกันพี่น้องไม่ถูกกันก็มีทุกที่โอเคนะผู้ร่วมงานไม่ถูกกันมีทุกที่มันขึ้นอยู่ตัวเราเป็นตัวหลักตัวเนี้ยเห็นไหมครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเขาเป็นลูกน้องเราก็แปลว่าตัวเราต้องแบ่งงานให้แล้วก็ให้มีงานทำให้มีรายได้ต่างๆนะเห็นไหมแล้วส่วนไอ้ตรงนี้แหละครับมันต้องชี้ชัดกับว่าหน้าที่กับสิทธิเอาคำว่าหน้าที่เป็นหลักนะหน้าที่ใช้คำว่าหน้าที่เป็นหลักเราต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะจัดสรรหน้าที่ให้กับลูกน้องในระดับไหนนะถ้าเป็นผมจะขีดวงนะครับเราเป็นศูนย์กลางและวงรอบข้างเราเนี่ยมีกี่คนเนี่ยลูกวงที่หนึ่งวงที่สองไปก็มีกี่คนเนี่ยใช่ไหมวงที่สามมีกี่คนเนี่ยเราก็ลากไปก็ดูแลบังคับบัญชากันต่อไปนะถ้าผมจัดการก็จัดการอย่างนั้นนะทางฝ่ายผมจะไม่มีบุคลากรประเภทนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานเหมือนอะไรใครผมมีแต่แถวข้างๆไม่มีแถวสองนี่เด็กโอเคไหมนะผมไม่มีแถวสองแถวแรกจะมีนะในการที่จะคุยกันประมาณโอเคนะแถวสองจะไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้สร้างเครือข่ายไม่ได้สร้างอะไรต่างๆเอาไว้ก็เลยไม่มีแถวสองนะครับไม่เหมือนกับการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นมีแถวสองแถวสามกันนะครับของผมไม่มีนะส่วนมากก็นะโอเคเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรมากแล้วครับคุณอะไรคุณสรินสรินเรื่องอะโอเคอ่ะคุณสรินนะโอเคอ่ะหลินกอดิงแล้วกันภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลงออกลำบากหน่อยนะ ก็แค่นี้เองอยู่ที่ตัวเราครับ กำหนดหน้าที่นะครับให้ชัดแล้วก็ใครถนัดตรงไหนอย่างเงี้ยลองชี้คำว่าถนัดเอาไว้ก่อนนะครับถนัดตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าเข้าถึงจิตก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสิคะก็มันก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตบริสุทธิ์คนไหนได้มันก็นะมันเกินกว่ามนุษย์ประชาชนแล้วกันไม่งั้นจะเรียกว่าอริยะเลย
อริยะขั้นต้นมีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันอริยะขั้นกลางมีชื่อเรียกว่าพระสกิทาคามีอริยะขั้นสูงเรียกว่าพระอนาคามีอริยะขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์อริยะขั้นสูงสุดจนหาที่สุดไม่ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหม ก็แค่นั้นเองตายขั้นอริยะโอเคนะครับทั้งหมดก็มาจากเรื่องจิตพัฒนาจิตได้ขึ้นไปมันก็จะ นะมันก็จะเหนือกว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาก็มีเปรียบเทียบว่าบัวสี่เหล่านะเหล่านึงกลุ่มนึงมันก็เหนือน้ำรอบานรอบานได้ยนแสงอาทิตย์พวกกับบานเจ๊เลยครับเหนือเหมือนกับปัญจวัคคีย์เนี่ยก็เหมือนเสมือนหนึ่งบัวเหนือน้ำได้ยินเสียงพูดจากพระพุทธพระพุทธเจ้าแค่ปิ้งเดียวนะเช่นคำว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงคนทัญญาเนาะเช่นได้บอกว่าใดๆก็แปลว่าสิ่งใดๆนั่นนะครับสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาก็อัตโนมัตินั่นเองครับการเกิดเป็นอัตโนมัติดับลงอัตโนมัติเหมือนกันไม่มีพระเจ้าตัวไหนสร้างใดมาสร้างไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างนะครับพระเจ้าเขาไม่ได้พระเจ้าเขาไม่มีหน้าที่สร้างโอเคไหมโอ้ยพูดแล้วไม่จบนะโอเคนะบางพวกคิดอย่างนั้นไหวๆกันไม่มีหรอกไม่มีพระเจ้าพระเจ้ามีไหมมีแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันจบไหมจบเนาะคือสิ่งเดียวกันส่วนทางฝ่ายลุงออกถอยหลังไหมหลายก้าวหน่อยมาพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับนะถอยหลังไหมหลายก้าวอย่าไปปนเขาไปปนเขามันก็ทำให้ผมต้องบอกว่าไปปนเขาก็พูดเรื่องเขาแล้วแหละเราจะปนแต่เราพูดเรื่องเขาได้แล้วไปถอยหลังมาหาเรื่องเราซะทำนองนี้ครับมันง่ายขึ้นเยอะชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะประมาณนั้นครับรู้เขาไม่รู้เราเนี่ยยุ่งเลยเมื่อเรารู้เราหมดแล้วก็รู้เขาหมดก็จบข่าวเห็นไหมครับมันหลักง่ายๆนะครับใช่แต่ตรงนั้นโดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับจึงจะไปถึงตรงนี้ได้โอเคไหมครับผมดูเวลาแล้ว3:30แล้วจ้ายังไม่ได้เจ๊เลยเนี่ยโอเคจบข่าวเดี๋ยวถอยหลังไปหาเฟซอีกทีนึงทำไมผมถึงเป็นห่วงฝ่ายเฟซจังนะฝ่ายเฟซกินอะไรมาผมทำให้ลุงออกห่วงจังฮะห่วงห้าทอนจังฝ่ายเฟซท่านไปกินอะไรมาเนาะทำไมถึงให้ลุงออกห่วงห้าทอนจังโอเคโอไวโอเป็นไงสบายดีไหมวันนั้นที่โทรศัพท์คุยกันนะโอไวโอนะครับอเมริกาคนอเมริกันซิติเซนโอเคไม่มีเพิ่มเติมครับฝ่ายเฟซก็เมียจบข่าวพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามปัจจัยสายเด้อมีข้อแม้ว่าเดี๋ยวทะเลาะบ่อแว้งกันโอ้ยคุยกันเป็นภาษาดอกไม้เนี่ยพี่เอ้ยนะรักษาระดับเสียงนะครับไม่ใส่เสื้อใจใจมันเสียพลังงานเยอะนะค่อยๆพูดค่อยๆจาครับสังเกตคนญี่ปุ่นค่อยๆพูดเขาไม่พูดแล้วสังเกตฝรั่งครับสังเกตฝรั่งเวลาเขาพูดจากันค่อยๆพูดเขาถนอมพลังงานเขาประมาณนั้นครับก็ไม่กระโชกหงฮะครับคนบ้านเราใส่กันโอ้โหตลาดสดแห้งเนี่ยตะกะเท่าไหร่ไม่รู้เอาให้หมดเลยนะฮะผมไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับโอเคนะซื้อเก็บไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราพอนะฮะสำหรับท่านที่ประกอบสมาชีพชอบตามปกติวิสัยเนาะพร้อมๆคนนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินหลังคาที่หามาได้นะครับอย่าใครหลอกลวงไปใช้พร้อมๆกันนี้ถ้าจะมีการเดินทางมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกครับ
ต้องทำนู่นนี่ไปนู่นมานี่ใช่ปะล่ะทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม